神里を ลาก่อยเพลย์สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับรีวิว ID ตอนที่137นะครับผมกับ ID ของคุณโพชเอกนะครับลูมิโน1 AR57 นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่า ID นี้จะเป็นยังไงและตอนนี้เนี่ยอบิสก็ได้ทำการเปลี่ยนใหม่แล้วด้วยนะครับก็น่าสนใจขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ผมไปเล่นมาแล้วนะก็แน่นอนก่อนจะรีวิว ID เนี่ยในอบิสใหม่เนี่ยก็ต้องไปเล่นเองมาก่อนนะครับก็เคลียร์หมดแล้วนะครับรู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยง่ายขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมารีวิว ID ให้เข้ากับอบิสแพทใหม่นี้กันด้วยนะดูเหมือนว่าจะต้องใช้พวกตัว DPS แรงๆแบบ DPS Check เนี่ยน้อยลงแต่ใช้การจัดทีมที่ชาญฉลาดมากขึ้นนะครับรวมถึงจงหลีเนี่ยช่วยได้มากๆเลยในอบิสรอบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นก็ฝากผู้สนับสนุนของช่องลาก่อยเพลย์เอาไว้ด้วยนะครับไปพบกับเขากันเลยนะครับขอแนะนำ Richman Shop ร้านเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย 100% เติมผ่าน LINE @richmanshop ที่ QR code บนจอได้เลยหรือสามารถเติมที่เว็บไซต์ www.richmanshop.com เลือกล็อกอินผ่าน LINE Facebook หรือ Gmail ก็ได้ตามแต่สะดวกและกดที่เกมเกนชินกรอก UID ชื่อตัวละครและเซิร์ฟเวอร์เลือกแพทที่ต้องการสแกนจ่ายเงินปุ๊บแป๊บเดียวได้รับคริสตัลตามที่ต้องการเข้า ID ทันทีมีทั้งพรพระจันทร์และแพ็คสุดคุ้มมากมายเลยนะครับโอเคมาตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในเหมืองใต้ดินของแคสซึมด้วยนะโอ้โหดูวิวนี่มืดมนใช้ได้นะฮะมาดูตัวละครกันก่อนดีกว่า ID นี้นะโอ้ตัวนี้เดียวเองนะไรเดนฮูเต๋าจงหลีอาเบโดมีโมนาด้วยนะครับโอ้แค่นี้เลยนะตัวน้อยกว่า ID ก่อนอันนี้อีกนะทาทะเกียนะฮะคล้ายๆกับรีวิว ID ตอนก่อนอันนี้เลยแล้วก็อาวุธล่ะอาวุธก็พอมีนะมีธนูเอเลจี้มีหอกเจด2อันอะไรคือหอกเจด2อันวะเนี่ยโอ้งงอีกแล้วโอ้โหแล้วอันนึง90อันนึง80ด้วยนะเซียวก็ไม่มีโฮมาก็ไม่มีอันนี้หลุดมาตอนโฮมาเนี่ยโอ้เศร้ามากเลยอ่ะคือการเดิมพันกับตู้อาวุธเนี่ยคนที่แบบเดิมพันแล้วชนะก็ดีใจด้วยแต่คนที่เดิมพันแล้ววืดเนี่ยโอ้โหแบบจะเป็นติดตราตรึงใน ID ตลอดไปนะฮะโอ้อย่างเศร้าเลยมาดูตัวละครกันดีกว่าหูเต่านะ90นะถือ6เจนนะครับใส่เซต4คริมสันแบบจัดเต็มคิเลน60คิเลเมตร200โอ้โหอัตราส่วนเหมือนคนถือโฮมาเลยเป็นฮูเต่า40นะครับคือหลังๆเนี่ยผมเริ่มเห็นชัดเจนมากๆว่าฮูเต่า40กับ C1 เนี่ยต่างกันเยอะขนาดไหนนะต่างกันโคตรเยอะนะคือ C1 เนี่ยนอกจากจะเล่นง่ายขึ้นมากแล้วเนี่ยมันเล่นง่ายขึ้นเยอะจริงๆแล้วมันดูจะแรงกว่าแบบใช้ความพยายามเท่ากันเห็นไหมคือ40เนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าห้ามวิ่งเลยห้ามแดดหลบมอนเลยถ้าติดแดดเมื่อไหร่สมิน่าหมดเลยนะแต่ถ้าฮูเต๋า C1 เนี่ยคนละเรื่องเลยนะคือมันพุ่งได้ตลอดเดเมจไม่ดรอปเลยคนละเรื่องเลยซิงชิลนะครับ sacrificial ขัด4ใส่เซตเอ็มเบลมนะฮะซิงชิล C6โอเคซิงชิลอบิสรอบเนี่ยดีมากๆนะครับดีมากๆเลยนะครับแล้วก็วงเล็บดีทุกรอบอยู่แล้วนะครับซิงชิลนะครับอเบโดซินาบาร์สปินเดิลขัดไม่เต็มด้วยนะ คืออาวุธอีเวนต์ขัดไม่เต็มนะแปลว่าเล่นอีเวนต์ไม่จบแน่นอนนะฮะดูทรงแล้วอเบโดยังดูสเตตกลางๆอยู่นะแต่ว่าดีเฟนซ์เยอะมากนะครับ3,001นะครับแต่เสียดายอาวุธขัดไม่เต็มคืออาวุธอีเวนต์เนี่ยอัพเลเวลไม่เต็มไม่เป็นไรเพราะอัพที่หลังได้แต่ขัดไม่เต็มเนี่ยแล้วถ้าเกิดเอามาไม่ครบเนี่ยมันขัดตามที่หลังไม่ได้นะแล้วดาบนี้ที่แบบขัด3เนี่ยก็เสียเดเมจไปถึง 20% ของดีเฟนซ์ตรงเนี้ยก็แอบน่าเสียดายนิดนึงเพราะว่าอาเบโดมันก็จะรู้สึกแบบไปไม่สุดเท่าของคนอื่นเขาอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอก ID ที่เพิ่งมาเล่นแผนนี้ก็ไม่มีดาบนี้นะคือพวกของอีเวนต์เนี่ยมันก็จะลักษณะเป็นอย่างนี้แหละถ้าพลาดแล้วก็พลาดเลยนะครับจงหลีนะครับเวล80เลือด 47,000 โอเคสายเลือดชัดเจนแล้วก็ลูมินปั้นเต็มนะฮะโอ้โหเป็นไงอาร์ติแฟกต์บวก20หมดเลยยอดเคอร์ชิงนะดาบกิจกรรมโอ้ไอดีนี้มีดาบกิจกรรมตั้งแต่เกมเปิดเวลเต็มนะครับแต่ดาบนี้เวลไม่เต็มแปลว่าเล่นมานานแล้วนะแต่อาจจะไม่ได้เติมเยอะนะนี่สายฟรีหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ฟรีซะทีเดียวนะมีอาวุธเบเทอร์พาร์ทอยู่1อันอาจจะเป็นสายเติมนิดเดียวอะไรเงี้ยนะเพราะดูแล้วอาวุธ Battle Pass ก็ไม่ได้เยอะนะมีแค่ดาบดำนี่อันเดียวเองแล้วก็ไม่มีอีกแล้วนะ
โอเคเคอร์ฉิงก็จริงๆเคอร์ฉิงในอบิสรอบนี้ผมว่าก็อาจจะนะอาจจะพอได้คืออบิสรอบเนี้ยเท่าที่ผมรู้สึกนะมันไม่ได้เน้นตัว DPS ที่เป็นตัวเมนขนาดนั้นมันเน้นพวกตัวรองตัวลมตัวซับอ่ะมันเน้นตัวซับท่าที่ดีแล้วก็ลักษณะของสกิลที่เอื้อนะก็ช่วยได้มากแล้วนะส่วนตัวเมนผมว่าเป็นตัวอะไรก็ได้ที่แปะท่าทีๆหน่อยก็โอเคละมีดีลุคนะเวล90เรเซอร์ไรเดนถือสกายวอร์ดสไปไม่มีหอกตกปลานะไอดีนี้ไม่ได้ตกปลานะอย่าลืมไปดูคลิปวิธีหาเดอะแคชด้วยนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยก็แอบขาดแคลนหอกอยู่เซียงหลิงถือเฟอร์เนียสโรสเซเลียถือสกายวอร์ดสไปไม่ใช่โรสเซเลียไรเดนโชกุนนะนึกถึงโรสเซเลียอบิสรอบนี้ดีมากนะโรสเซเลียดีมากๆอันนี้บอกไว้เลยนะคือใครที่มีโรสเซเลียเนี่ยเตรียมหาของหาปั้นแบบเข้าคันเลยไม่ต้องใส่หอกดีมากด้วยซ้ำนะโรสเซเลียหอก3ดาว4ดาวก็ได้นะมันเน้นแปะน้ำแข็งอ่ะก็อาจจะปั้นให้เวลเยอะๆหน่อยแค่นั้นก็พอแล้วนะสำหรับโรสเซเลียนะจริงไม่ต้องเยอะด้วยซ้ำสักอะไรอ่ะ70 80อ่ะนะทาเกเรียนะครับผม Skyward Harp แล้วก็ Hard Update นะครับ Artifact ทั่วไปนะแล้วก็มีอะไรน้องคลีนี่เดอะวิสิตขัด5เลยนะโอ้ทำไมคลีดูแบบมีของล่ะแต่ว่าอาร์ติแฟกต์ไม่มีนะเคหนิงกวง80ฟิชเชลไม่มีอาร์ติแฟกต์เลยเบนเน็ตเดี๋ยวนะมานั่งรีวิวตัวละครในแคสซ์นี่รู้สึกเพลงมันชวนให้มัวหมองสุดๆเลยดูแบบดนตรีประกอบโอ้มัวหมองมากเลยเบนเน็ตเต็มอยู่นะเซียงหลิงเนี่ยอาร์ติแฟกต์ดูโอเคนะบวก20หมดเลยแต่ว่าเซตไม่ครบแล้วก็อาวุธก็ยังอัพไม่เต็มด้วยนะเศร้าอยู่เหมือนกันจริงๆเฟลเนียสแลนด์เนี่ยอันเนี้ยน่าอัพให้เต็มมากเลย Energy Recharge ยังน้อยอยู่เลยนะเดียวนาโทมัสโมนาโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็เจ้าของ ID เนี่ยบอกว่าแพลนจะเปิดยี่หลันในแพทหน้านะซึ่งก็โอเคนะมันก็ทำให้เล่นตี้แบบมันเป็นตัวน้ำเหมือนนะน่าจะแทนซิงชิลแถวๆนี้ได้นะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่าแทนได้นะเพราะตัวน้ำ DPS เพิ่งออกมาอายาโตะเขาไม่มีทางทำตัวน้ำ DPS ออกมา2ตัวติดกันหรอกเพราะฉะนั้นยี่หลันเนี่ยก็คือผมยังไม่ได้อ่านอะไรที่มันเป็นลีกอะนะแต่ผมเดาว่ายังไงก็น่าจะเป็นแนวซับอะก็ไม่รู้จะแปะน้ำได้ขนาดไหนแต่ก็แปลกเดียวเหมือนกันตัว5ดาวท่าเดียวกันออกมาติดกันนึกถึงช่วงที่เป็นจงหลีกับอาเบโดออกมาเพราะฉันก็ถามว่าปั้นตัวไหนดีก็ผมก็คิดว่ามาถูกทางแล้วนะครับก็ปั้นเนี่ยกลุ่มเนี้ยให้เต็มเลยนะตี้เท่าไรแหละตี้เต่าโดเนี่ยอันนี้ดีอยู่แล้วนะแล้วก็ตี้ในช่องไรเดนก็เทพอยู่แล้วเช่นกันนะครับโอเคแล้วก็อบิสรอบนี้เนี่ยอาจจะต้องมีตัวน้ำแข็งมาช่วยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปคือถ้าคิดว่าปั้นตัวไหนดีเนี่ยผมก็แนะนำเป็นโรสเซียนะโรสเซียเนี่ยโรสเซียยังไม่มีอะไรเลยนะก็คือเอาจริงถามว่าต้องอาร์ติแฟกต์ดีมากไหมผมบอกอย่างนี้นะการคือเวลาเราอยากเอาตัวละครบางตัวมาใช้เพื่อแปะท่าเฉยๆอะอาร์ติแฟกต์เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเซตที่ถูกด้วยซ้ำอย่างโรสเซียเนี่ยผมว่าเซตที่ดีมากคือเซตเอ็มเบลมที่เป็นแบบโบนัสได้เหม็นน้ำแข็งถูกไหมแต่ว่าโรสเซียในรอบนี้เนี่ยคือใส่แบบโจมตี2อันไปก็ได้นะใครที่ฟาร์มอาร์ติแฟกต์เซตใหม่เนี่ยมีไหมไอดีนี้มีเซตใหม่ยังไม่มีนะใครที่ฟาร์มอาร์ติแฟกต์เซตใหม่เนี่ยก็เซตใหม่2ชิ้นแอทแทคบวก 18% ใส่ไปก็ได้นะครับอ่ะทีนี้ตัวละครไอดีนี้ดูครบแล้วนะคือหลักๆเนี่ยตัวละครผมก็ไม่ได้มีอะไรที่ดูแล้วมันต้องแก้มากมายนะคือฮูเต่าก็สแตทดีอาวุธก็เป็นเจดโอ้โหเจดอัพเต็มก็โอเคแล้วซิงชิลก็เอ็มเรมเต็มแล้วอัตราส่วนคิเลตอาจจะไม่ได้เยอะแต่ก็ซิงชิลผมก็ไม่ได้ว่าต้องเน้นคิเลตอะไรขนาดนั้นนะอาเบโดนี่ก็เต็มแล้วแต่น่าเสียดายดาบบวกไม่เต็มแค่นั้นเองแล้วก็จะมีไรเด้นนี่แหละที่เอาจริง
ผมอยากให้ตกปลาหา The Cash มานะผมว่าถ้า Artifact ฟูๆหน่อยแล้วบัฟเบเน็ตด้วยผมคิดว่า The Cash ขัด5เนี่ยแรงกว่า Serpent Spire ไม่ Serpent Spire แหละ Skyward Spire ขัด1นะแรงกว่านะแล้วก็แน่นอนนะ Artifact ของเซียงหลิงเนี่ยก็อาจจะหาเป็น4คริมสันนาฬิกาคือผมว่าถ้าเป็นทรงเนี่ยนะเป็นนาฬิกา ER ไปเลยก็ได้นะนาฬิกา ER ไปเลยก็ไม่ว่ากันเพราะอันนี้เป็นนาฬิกา HPไม่แน่ใจว่าสลับกับฮูเต๋าป่ะคือทำไมฮูเต๋าถือนาฬิกา Actac แล้วเซียงหลิงถือนาฬิกา HP วะเนี่ยผมเปลี่ยนนาฬิกาให้แล้วกันนะผมเดาว่านี่ไม่รู้เป็นพัซเซิลหรือเปล่าแต่น่าจะสลับกันฮูเต๋าเลือด 21,000 น้อยไป 27,000 อ่ะพอได้เมื่อกี้ฮูเต๋าเลือดน้อยไปมีอะไรจริงฮูเต๋าน่าจะเลือดประมาณน่ะที่ผมรู้สึกว่ากำลังดีนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยใส่เซต4ไฟด้วยก็ถ้ามี EM มากกว่านี้เนี่ยก็จะเยี่ยมเลยแต่เข้าใจว่าใช้อาเบโดช่วยบัฟให้อยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาประมาณนี้เช่นตัวที่แนะนำให้ปั้นก็คือเซียงหลิงกับโรซาเลียนะครับแล้วก็อัพห่อขึ้นมาเนาะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเทียบมอนในอบิสกับปาร์ตี้ที่มีให้อาจจะไม่ได้เล่นให้เพราะว่ามันจะเป็นชั้น9อ่ะเนาะชั้น9ผมว่าน่าจะผ่านอยู่แล้วมั้งหรืออาจจะลองเล่นชั้นก้าก็ได้จะได้ดูว่ามันแรงขนาดไหนกับวิธีที่เขาปั้นมานะโอเครอบที่แล้วได้ชั้น10 18ดาวโอเคเนี่ยอบิสรอบใหม่นะครับอันนี้ผมไกด์คร่าวๆก่อนนะเพราะว่าคนที่ดูรีวิว AD วันนี้จะได้เห็นภาพสำหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นนะครับคืออบิสรอบเนี่ยคืออวยเวนติหนักมากเพราะว่า1คือไม่เอาบอสมาใส่เลยคืออย่างที่ผมพูดไปในตอนที่รีวิวตู้อะคือเวนติมันโคตรแพ้ทางบอสอะรอบนี้ไม่มีบอสเลยนะแล้วรอบนี้มีแต่เนี่ยมอนตัวเล็กๆเต็มเลยแล้วไอ้ห้องเนี่ยซามูไรเนี่ยแค่คู่เดียวแค่นั้นเองที่เหลือเป็นมอนตัวเล็กหมดเลยนะเวนติรวบหมดเลยนะไอ้ห้องเนี่ยมีแค่หุ่น2ตัวผมคิดว่าไอ้อบิสชั้น12ห้อง1รอบเนี่ยโคตรง่ายเลยใช้คำว่าง่ายมากนะถ้ามีเวนติเนี่ยผ่าน 100% นะไม่ต้องปั้นเต็มก็ผ่านนะแบบตัว DPS ไม่ต้องเต็มก็ผ่านเพราะว่าห้อง1เนี่ยมีเวนติก็ไวมากแล้วนะห้อง2นี่หุ่นแค่2ตัวคือเวฟเดียวอะบ้าบอมากถ้ามี2เวฟผมจะไม่ว่าเลยห้องที่2เนี่ยไอ้ห้องแรกก็ง่ายมากมีไอ้ดอกไม้2ดอกเนี่ยเวนติก็รวบได้เหมือนกันหรือถ้าไม่มีเวนติเนี่ยใช้ตัวลมได้หมดนะใช้ซูโครสก็ได้นะครับผมใช้ซูโครสเนี่ยมันจะรวบยากกว่าเวนตินิดนึงแต่มันช่วยได้เหมือนกันถ้าเกิดกด E จุดดีๆหรือกด Q อ่ะมันจะดึงเข้ามาได้เหมือนกันประมาณนี้นะห้อง2เนี่ยถ้ามีเวนติสบายจัดๆเหมือนกันไอ้ดอกไม้เนี่ยไม่ได้อึดขนาดนั้นด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามันจะยากที่ครึ่งหลังเนี่ยแต่ครึ่งหลังเนี่ยถามว่ามันอวยตัวอะไรมันอวยตัวลมนะเพราะตัวลมมันแบบกระจายธาตุพวกเนี้ยใส่กันและกันได้แล้วก็ห้องหลังเนี่ยห้องล่างเนี่ยถ้ามีจงหลีหรือมีตัวเปิดโล่เนี่ยจะง่ายขึ้นเยอะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นตัวเวท3ตัวเนี่ยมันจะโจมตีเราแบบวุ่นวายเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้ฮิลหรือไม่ได้หลบเก่งๆหรือไม่ได้มีโล่เนี่ยอาจจะพลาดตายได้เหมือนกันนะแต่ถามว่ายากไหมก็มันก็เป็นแค่เวฟเดียวอะคือส่วนใหญ่มอนเวฟเดียวที่ไม่ใช่บอสอะผมคิดว่าถือว่าง่ายนะสำหรับอบิส12นะเวฟเดียวหมายถึงมันโผล่มาพร้อมกันหมดเลยตั้งแต่เราจับเวลาแล้วก็ทีเดียวตายก็จบแล้วนะประมาณนี้นะก็เดี๋ยวผมจะมีคลิปแนะแนวการเคลียร์อบิสเหมือนเดิมแล้วก็ติดตามกันได้นะทั้งแบบทั้งของ ID ผมเองแล้วก็ของ ID ทางบ้านด้วยนะ ID สายฟรีอะไรเงี้ยเป็นแบบตี้รวยตี้ไม่ค่อยรวยก็ดูกันได้นะอบิสรอบนี้น่าจะมีตี้ที่หลากหลายอะที่เคลียร์ได้นะแล้วก็ห้องที่3เนี่ยคือดูแบบไม่ดูแล้วไม่คู่ควรกับอบิสชั้น12เท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นอย่างนั้นก็คือแต่ละห้องเนี่ยมีอบิสแค่ท่าเดียวแล้วก็เวฟเดียวด้วยนะไม่ใช่2เวฟด้วยนะแล้วก็ห้องละ2ตัวแค่นั้นเองนะซึ่งเอาจริงน้อยกว่าที่ผมคิดมากๆเลยนะห้องแรกเนี่ยเป็นอบิสไฟเพราะฉะนั้นมีตัวน้ำก็ง่ายแล้วส่วนห้องล่างเนี่ยเป็นอบิสน้ำเพราะฉะนั้นมีตัวน้ำแข็งก็ง่ายแล้วเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแบบอายาโตะทาตะเกียซิงชิวบาบาร่าโคโคมิอะไรพวกนี้ลงได้หมดได้หมดเลยส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ธาตุน้ำอ่ะเป็นแบบอายากะการยูตัวน้ำแข็งทุกตัวลงได้หมดนะโรซาเลียเนาะแปะดีมากนะดิโอน่าอะไรเงี้ยก็ลงได้เช่นกันนะเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละง่ายๆแบบนี้เลยนะโอเคเพราะฉะนั้น ID นี้เดี๋ยวเรามาลองลงชั้น9กันสักห้องนึงก็ได้มั้งแต่ชั้น9เนี่ยเป็นมอนชุดเดิมเลยนะใช่มั้ยมันขี้เกียจเปลี่ยนหรือยังไงไม่รู้อะชั้น9แบบเป็นมอนชุดเดิมเลยอ่ะเรามาลองเทสกันแต่เซียงหลิงถือหอกเวล50อยู่เลยอ่ะ
เราตีหูเต่าเล่นด้านตีหูเต่าเล่นด้านบนไหมตีหูเต่าหูเต่าซิงชิวอ่ะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเอาเป็นอ๋ออีกตัวหนึ่งที่แนะนำให้ปั้นคือซูโครสนะอย่างที่ผมอธิบายอบิสชั้น12รอบนี้ไปอ่ะมีตัวลมจะง่ายขึ้นระดับหนึ่งแล้วตัวลมเนี่ยมันทำลายโล่ธาตุได้ระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะฉันก็เดี๋ยวนะเอาซูโครสหน่อยก็ได้เล่นซูโครสหน่อยเอาเป็นไรเด้นซูโครสหรือว่าเอาไรเด้นออกดีแล้วเป็นตีแบบนี้ไปเลยตีทาตะเกียไปเลยทาตะเกียถืออาวุธอะไรอยู่นะลืมอ๋อทาตะเกียถือธนู5ดาวแต่ว่าเซียงหลิงเนี่ยที่แบบถืออาวุธค่อนข้างอ่อนนะไม่เป็นไรหรอกมั้งชั้น9ผมว่าน่าจะผ่านนะมาดูกันว่าไอดีนี้จะผ่านอบิชั้น9อันใหม่หรือเปล่าเนี่ยถ้าใครมีเวนตีนอ่ะก็เอามาเล่นตรงนี้ได้เลยนะบางทีก็ไอ้มอนนักธนูอ่ะน่ารำคาญมากไอ้ดีเนี่ยเอาจริงถ้าเกิดใช้ตีที่มีอาวุธ5ดาวเป็นตัวนำได้ก็ถือว่าแรงอยู่นะภูเต่าก็มี6 7แล้วก็ไอ้ทาตะเกียก็มีสกายวอร์ดครับคืออบิสชั้น9เนี่ยต้องบอกอย่างนี้คือผมคิดว่าทุกคนที่อัพตัวละครเวล90ได้แล้วอ่ะแบบเลื่อนขั้นได้แล้วอ่ะเป็น80ทับ90อ่ะก็ผมคิดว่าผ่านได้หมดเพราะว่ามอนเวลน้อยมอนเวล70เองนะจริงๆ AR 45 AR 40 45ก็ผ่านได้แล้วนะครับชั้น9เนี่ยชั้น9มันไม่ได้แบบยากมากขนาดนั้นอเบโดระเบิดเมื่อกี้ 7,000 มาดูดิอเบโดแรงแค่ไหนโอ้หมื่นนึงได้โอ้โหทีเดียวตายไปเลยก็ดูดีนะสำหรับห้องแรกนี้นะมาดูอีกฝั่งหนึ่งกันที่เราใช้เป็นตีทาตะเกียเราเอาซูโครสเวล60มาลองเล่นด้วยนี่อ่ะคอมโบเลยนะนี่โอ้ชุดเดียวผมชอบคอมโบนี้มากเลยผมชอบจังหวะเปิดของทาตะเกียมากเลยนะเสียงหลิงแปะไฟแล้วกดเบิร์ดอ่ะแรงมากนะอายาโตทำไม่ได้นะอายาโตทำไม่ได้นะจังหวะเมื่อกี้อายาโตมันไม่มีแบบเบิร์ดเลขเยอะๆเราอาจจะมีปัญหากับโล่บอลนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีเวลาแล้วเบนเน็ตเนี่ยผมบอกเลยนะเบนเน็ตนะคือเคล็ดลับเลยเบนเน็ตเนี่ยสกิลเบนเน็ตอ่ะมันทำลายโล่ท่าต่างๆที่ไม่ใช่ท่านไฟอ่ะได้เร็วมากนะเบนเน็ตเลยนะแต่น้ำให้หมีเรียบร้อยคือเวลาเจอโล่อบิสใดๆก็ตามที่ไม่ใช่ธาตุไฟอ่ะก็คือเอาเบเน็ตลงไปได้เลยเบเน็ตเร็วจริงสกิล E เบเน็ตอ่ะมันขี้โกงมากอ่ะ E เบเน็ตมันเค้าเรียกอะไรวะคือเกมเนี้ยมันจะมีเรียกว่า elemental gate หรืออะไรสักอย่างนึงมันจะเป็นการบอกว่าไอ้สกิลนั้นน่ะมันมีความเป็นธาตุรุนแรงขนาดไหนอะไรเงี้ยผมก็อธิบายไม่ค่อยถูกนั่นแหละเบเน็ตอ่ะเก่งโอ้40,000ผมเล็งตัวนี้ก่อนนะเพราะว่าเราไม่มีตัวท่าน้ำแข็งโล่มันไม่แตกแต่มันตายก่อนนี่ยังวะโอ้โหตีสดเฉยเอานี่ไงชั้นเนี้ยที่เราเอาซูโครสมารวบอ่ะลองดูเล่นแบบรวบๆหน่อยเฮ้ยถ้ารวบให้ทาตะเกียตีได้นี่แรงโอ้เลยนะเนี่ยดึงมันนะเนี่ยต้องวิ่งวนๆหน่อยห้องพวกเนี้ยลิทายลิทายโอ้โหลิทายนี่ต่อให้เมื่อกี้ไม่เปิดเชียงหลิงเลยกลายเป็นอบิสรอบเนี่ยอวยตัวตีหมู่อย่างที่คิดเลยเพราะว่ามันเป็นตู้เวนติ่งไง
ตัวเวนตีก็เลยไม่มีบอสคือผมรู้สึกว่ามันแรงเพราะว่ามันเป็นอบิชชั้น9ป่ะรู้สึกมีความสุขกว่าเวลามีความสุขกว่าในคลิปก่อนๆที่แบบสู้ชีวิตอ่ะคลิปนี้นี่อย่างชิลเลยอ่ะคลิปนี้แบบรู้สึกแบบทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีอะไรเงี้ยคือชั้น9นะชั้น9แบบง่ายๆนะBrace yourself. This is gonna hurt. Bring it on. Let's light it up. Booba, get them. Absorption test. เรียบร้อยห้องสุดท้ายเปิดลงมา Stabilize. Ring cutter. Rain outlines your face. แรงอยู่หูเต๋า67แรงอยู่นะชอบอยู่เฮ้ยมันไปลอยค้างอยู่ข้างบนโอ้สวยโอ้ยอย่างนี้น่าจะเคลียร์ได้ชั้น11เลยนะเนี่ยใช่ไหมผมว่าถ้าปั้นพวกเนี่ยเซียงหลิงเต็มขึ้นมานิดเดียวอะผมว่าชั้น11อะเคลียร์ได้เลยอะเดี๋ยวนะเบนเนี่ยใช้ดาบอะไรวะเนี่ยโอ้เบนเนี่ยใช้ไฟโอเนียสโอเคดีปรากฏลาก่อยเล่นห้องนี้ไม่ได้ดาวเต็มเพราะว่ามัวแต่สนุกไปหน่อยเมื่อกี้เอาจริงผมต้องเอาซูโค้ดรวบ2ตัวเข้ามารวมกันก่อนนะแต่ผมไม่นี่ไปหน่อยผมเพลินไปหน่อยยืดสดสแตรกับแมงวันนี่เมื่อไหร่มันจะตายวะเออตายสักทีเมื่อกี้มันตายพอบัฟอบิสใหม่แล้วนะใช่ไหมผมว่าผมโยนเบิร์ดไปเลยดีกว่ารวบก็เรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้ก็ถือเป็นตัวอย่างปาร์ตี้ที่เล่นได้ในอบิสรอบนี้ด้วยแล้วกันตี้ทาตาเกียเนี่ยตี้เนี่ยเล่นได้ยันชั้น12เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบคอมโบน้ำไฟแล้วก็ลมรวบมอนแล้วก็มีเบนเน็ตด้วยเนี่ยเล่นได้ถึงยันชั้นนี้เลยเนี่ยเคลียร์สบายๆเลยอาจจะมีปัญหาห้องสุดท้ายนิดหน่อยเพราะว่ามันเซียงหลินกับเบนเน็ตจะไม่ค่อยมีประโยชน์เลยเพราะมันทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะแบบสลับออกไปตัวหนึ่งนะแต่ว่านั่นแหละคอนเซปต์คือมันใช้ได้หมดเลยนะพวกตีที่มันเคลียร์มอนเยอะๆเก่งๆนะจริงข้างล่างก็น่าจะสู้ได้นะเพราะว่ามันก็มีหลากหลายท่าใช่ไหมเราก็มีหลากหลายท่าเหมือนกันโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับอบิสรอบนี้นะคร่าวๆนะเดี๋ยวเรามีคลิปตามอีกมากมายนะคอยดูกันนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันมาถึงนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณ ID จากคุณ Poach X ด้วยนะขอบคุณกับสมาชิกด้วยนะก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยมันมีสมาชิกรอรีวิวอยู่พอสมควรก็เดี๋ยวเอาสมาชิกช่วงนี้ให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะหา ID Ayato 46มารีวิวเช่นกันนะครับมาแน่นอนผมบอกเลยต้องมีแน่นอนสำหรับวันนี้ลากับเพลงก็ขอลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายวู้บิ๊ง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 